ตามสัญญาครับหลังเก้าโมงเช้าเตรันฟันแทงทางการเมืองพูดถึงการเมืองมีประเด็นเดียวนะค่ะเลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้งเขาอยากรู้แค่นี้แหละวันนี้พรุ่งนี้ต้องมีคำตอบไม่งั้นจะคิดเยอะคิดไกลถ้าไม่เลื่อนก็ไม่มีอะไรก็จบไงประกาศมาตั้งแต่ปากซอยใช่24กุมภาพันธ์62ได้เลื่อนได้เลือกตั้งและไปบอกกับต่างชาติด้วยว่า24กุมภาพันธ์62ประเทศไทยจะมีเลือกตั้งแต่ถ้าเลื่อนต้องอธิบายกันยาวอธิบายกันยาวถามกันเยอะไปหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันนี้พาดหัวข่าวไปคนละทางเลยมีทั้งเลื่อนและยืนยันว่าไม่เลื่อนเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อทางไหนคมชัดลึกพาดหัวข่าวว่าวันเลือกตั้งไม่นิ่งขณะที่ไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าไม่เลื่อนไม่เลื่อนวันเลือกตั้งแต่ข่าวสดบอกว่าสอเลื่อนก็แน่นอนเพราะเมื่อวาน2มกราคมยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสนั่นแหละหมายความว่านับหนึ่งจริงๆยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ยังไงก็รอลุ้นไงก็รอลุ้นไงว่าจะวันนี้มีไหมพรุ่งนี้จะมีไหมแล้วถ้าเลยจากวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไปฟังนายกลุงตู่พูดเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนการเลือกตั้งอีกทีดีไหมค่ะเชิญค่ะเอาจากคลิปที่หนึ่งก่อนเลยเชิญเลยค่ะฟังอีกทีฟังอีกทีเลือกตั้งยังคงเป็นที่24กพหรือไม่ผมก็ยังไม่ได้พูดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็หลายอย่างก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาเลือกตั้งเหล่านี้ก็กตเป็นผู้กำหนดอยู่แล้วนานหลังจากมีการกำหนดพระราชพิธีรายละเอียดมารวมทั้งพิธีที่เกี่ยวเนื่องที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยก็สุดแล้วแต่ว่าจะว่าอย่างไรกันนะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดนี้คืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกงานสำคัญสำหรับคนไทยและประเทศไทยนะก็เราสามารถดำเนินการคู่ขนานไปด้วยได้นะครับก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเป็นพิเศษนะครับเอาละครับนักข่าวไม่ลดละพูดกลมๆตอบกลมๆใช่ไหมค่ะนักข่าวก็จี้ต่อด้วยคำถามเดิมได้แหละอีกทีสิท่านนายกเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไรเลื่อนไม่เลื่อนเชิญฟังเลยค่ะการเลื่อนการตั้งผมบอกไปแล้วว่าก็เป็นเหตุเป็นผลของกกต.นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างผมยังยึดยืนยันไปตามโรดแมปคือหลังจากพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11ธันวาคมเราก็ต้องนับไปอีก150วันนะครับจะต้องมีการเลือกตั้งนะจำไว้นะครับตั้ง11ธันวาภายใน150วันจะต้องมีการเลือกตั้งคราวนี้เราก็ได้กำหนดไว้ชั้นต้นว่าเร็วที่สุดมันควรจะเป็นอย่างไรคราวนี้เร็วที่สุดวันอาทิตย์สัปดาห์แรกก็คือ24กุมภาพันธ์ไงนะคือแสดงเห็นว่ารัฐบาลนี่ก็ไม่ได้มุ่งหวังจะดึงเรื่องการเลือกตั้งอะไรออกไปนะสัปดาห์แรกที่เร็วที่สุดนะครับคราวนี้สุดแล้วแต่ว่ามันจะทำได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันมาในส่วนของกกต.นะครับแล้วต้องให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมีคำว่าสถานการณ์เข้ามากำหนดนั่นแหละทำให้ไม่แปลกใจหลายคนสอเลื่อนพาดหัวแบบนี้ได้อ่ะอีกคลิปหนึ่งฟังกันให้เต็มเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการเลือกตั้งจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังพระราชพิธีค่ะเชิญค่ะก็ถ้าไล่วันเวลามันก็น่าจะเกิดก่อนเลือกได้หรือเปล่าไม่รู้กันต้องเกิดก่อนนะเนาะไม่รู้สิถ้าดูวันเวลานะถ้าสมมติไอ้24นี่มันเร็วใช่ไหมมันเร็วที่สุดใช่ไหมอ้าวคราวนี้ก็ดูที่ว่ามันมีผลกระทบอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ได้กกต.พิจารณาไงนะก็คิดว่าน่าจะเลือกตั้งก่อนทางนี้การที่จะได้รัฐบาลนั้นมันเมื่อไหร่อ่ะก็นับต่อไปที่ว่าล่ะตามกระทำลายของกกต.บอกว่า9พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันเสด็จเพื่อเปิดสภาก็น่าจะพอดีไหมคะเป็นผู้มีการแถลงก็เดี๋ยวเขาดูทีก็ผมบอกแล้วมันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมบางทีเขาก็รู้เฉพาะ4 ถึง 6เป็นความพร้อมของรัฐบาลก็คือพร้อมที่จะทำคู่ขนานกันไปใช่ไหมสองเลือกตั้งกับพระราชพิธีผมสนใจเพียงว่าทำไมบ้านเมืองสงบเรียบร้อยในช่วงเวลานั้นด้วยนะทำไงบ้านเมืองเรียบร้อยก็อยู่ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันด้วยนะจ๊ะก็ถามนี้นะคะที่บอกว่าพระราชกิจการที่ออกไม่ทันนี้แต่ว่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องเร็วอ่ะนะก็ต้องเร็วแล้วถ้าพอพระราชกิจการการเลือกตั้งออกไปแล้วเนี่ยค่ะการประชุมครม.สัญจรก็ยังมีประชุมปกติก็ผมทำงานของผมเกี่ยวอะไรกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองเขาหน่อยผมทำงานของผมนะทุกคนก็ระมัดระวังกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
วันนี้ผมบอกแล้วกันรัฐบาลก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาวันนี้ถ้าเธอบอกว่าฉันไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปเจอใครเลยไม่ต้องไปติดตามงานเลยเอ้าแล้วถ้ามันเสียหายแล้วใครรับผิดชอบฉันเองฉันเองฉันก็ต้องไปฟังประชาชนที่จ้านะแต่ฉันไม่ได้ไปหาเสียงให้ใครนี่นาเข้าใจไหมไปหาเสียงให้เราอ่ะเราไม่ได้ลงเลือกตั้งเลยเข้าใจป่ะเออพอแล้วหายใจพอเลือกตั้งให้พอแล้วรักทุกคนเอาไปทำให้มีความสุขนายกเดินบนอะไรออกไปอ่ะน่ารักจังแต่ว่าสังเกตไหมครับครั้งนี้ดูนิ่งและดูนุ่มขึ้นเยอะใช่แล้วสังเกตไหมค่ะโดนถามซ้ำๆๆๆก็ยังตอบอ่ะรู้สึกว่าเก็บอาการได้แบบมิดชิดเลยนิ่งแล้วก็นุ่มนวลมีบทเล็กๆแต่ก็ดูน่ารักไปแบบนึงไม่แหละนี่คือจุดแข็งของนายกลุงตู่ตลกด้วยน่ารักด้วยค่ะดูอบอุ่นด้วยค่ะตามนั้นค่ะแม่ยกชอบค่ะแล้วก็แม่แมวสาวชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมแม่แมวสาวตามสไตล์นายกคนไหนรับได้หมดรับได้หมดไม่มีนายกคนไหนเราก็รับหมดเราเป็นประชาชนคนไทยเอามาต่อกันตรงนี้ดีกว่าเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลื่อนคะเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนไม่เลื่อนคะคุณยานัยคะตอบสิคะถ้าผมมีในฐานะประชาชนผมควรมีสิทธิ์ตอบแต่เขาไม่เห็นผมตอบอ่ะอ้าวเหรอผมอยากใช้สิทธิ์ประชาชนตอบแต่เขาไม่ให้ผมตอบบ่ายวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามขอหารือด่วนที่สุดกับกกต.ก็น่าจะมีความชัดเจนระดับหนึ่งนะรอบ่ายวันนี้หลังจากเขาคุยกันแล้วน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้น